Among Us คือหนึ่งในเกมที่โด่งดังที่สุดในช่วงนี้ครับมันคือเกมที่ให้เรากับเพื่อนทำภารกิจร่วมกันแต่ในระหว่างการทำภารกิจนั้นมันก็มีเอเลี่ยนแฝงตัวอยู่กับพวกเขาด้วยและด้วยเหตุนั้นมันก็ทำให้เราไม่สามารถไว้ใจใครได้แล้วมันก็มีหนังอยู่เรื่องนึงครับที่คลายเกมนี้แบบเป๊ะๆ The Thing ไอตัวเขมือบโลกมันคือเรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนึงครับพวกเขาได้มาทำภารกิจที่ขั้วโลกเหนือแล้วพวกเขาก็ได้พบกับบางอย่างที่สยดสยองครับเพราะว่ามันมีเอเลี่ยนแฝงตัวอยู่กับพวกเขาเอเลี่ยนพวกนั้นดูดกลืนหนึ่งในพวกเขาไปและมันก็ได้แปลงร่างและสวมรอยเป็นคนคนนั้นครับมันเหมือนทั้งรูปร่างหน้าตานิสัยหรือแม้กระทั่งการพูดของคนคนนั้นมันค่อยๆทำแบบนั้นและฆ่าพวกเขาไปทีละคนทีละคนพวกเขาต้องร่วมมือกันจัดการเจ้าเอเลี่ยนตัวนี้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปต่อจากนี้ขอเชิญทุกคนพบกับการสรุปเรื่องราวของ The Thing ไอตัวเขมือบโลกแอนตาร์กติกาปี1982คนกลุ่มหนึ่งกำลังนั่งเฮลิคอปเตอร์มาเรื่อยๆพวกเขากำลังไล่ล่าหมาตัวหนึ่งหมาตัวนั้นวิ่งหนีมาเรื่อยๆจนมาถึงศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ของอเมริกาชายคนนี้มีชื่อว่าแม็กเขาคือนักบินประจำศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งนี้ระหว่างที่เขากำลังเล่นเกมอยู่นั้นเขาก็ได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์บินมาใกล้ๆหมาตัวนั้นวิ่งเข้ามาหาคนในศูนย์วิจัยคนพวกนั้นนำฮอลงจอดและพวกเขาก็ไล่ยิงหมาตัวนั้นอย่างบ้าคลั่งชายคนหนึ่งรีบร้อนคว้างระเบิดใส่หมาตัวนั้นแต่เขาดันรีบร้อนเกินไปและทำระเบิดตกแล้วมันก็ทำให้หอของพวกเขาระเบิดซะเองชายคนหนึ่งวิ่งไล่ยิงหมาต่อไปจนเขาเผลอไปยิงคนในศูนย์วิจัยผู้ดูแลเห็นท่าไม่ค่อยดีนักเขาจึงยิงชายคนนั้นพวกเขาทุกคนเองก็งงกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นทำไมพวกเขาต้องไล่ล่าหมาขนาดนั้นพวกเขารีบวิทยุไปหาส่วนกลางเพื่อถามเรื่องที่เกิดขึ้นแต่มันดันเกิดพายุหิมะวิทยุของพวกเขาจึงไม่สามารถใช้การได้ตอนนี้พวกเขาไม่มีทางเลือกแล้วพวกเขาต้องบินไปดูด้วยตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เรื่องแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องปกติและแม็กก็ได้พานักวิทยาศาสตร์2คนบินไปที่นั่นและในค่ำคืนนั้นหมาตัวนั้นก็ได้แอบเข้าไปหาคนคนนึงในศูนย์วิจัยแม็กและนักวิทยาศาสตร์2คนได้ไปถึงฐานทัพของคนพวกนั้นแล้วมีร่องรอยการต่อสู้มากมายเกิดขึ้นพวกเขาได้เจอศพของคนที่อยู่ที่นี่และสิ่งที่ทำให้มันแปลกขึ้นไปอีกขั้นพวกเขาได้เจอศพของอะไรบางอย่างศพนั้นประหลาดเกินกว่าจะเป็นมนุษย์แม็กได้พาศพนั้นกลับไปที่ศูนย์วิจัยและเมื่อหมอได้ตรวจดูมันอย่างถี่ถ้วนทุกคนต่างช็อกกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของพวกเขาถึงแม้ว่ามันจะมีบางส่วนที่เหมือนมนุษย์แต่มันไม่ใช่และในค่ำคืนนั้นหมาตัวนั้นก็ได้กลายร่างมันได้คืนกินหมาทุกตัวที่อยู่กับมันและเมื่อทุกคนได้ยินเสียงประหลาดที่เกิดขึ้นทุกคนก็รีบวิ่งมาดูหมาตัวนั้นและทุกคนก็ถึงกับช็อกเจ้าหมาตัวนั้นได้เปลี่ยนร่างเป็นบางสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวพวกเขาก็นำยิงใส่หมาตัวนั้นแต่กระสุนปืนก็ไม่สามารถทำอะไรเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้ได้เลยจนพวกเขาต้องเอาปืนไฟมาเผามันทางเดียวที่จะจัดการเจ้าปีศาจตัวนี้ได้มันมีวิธีเดียวคือการต้องเผามันให้ราบคาบหมอได้นำศพของเจ้าหมาตัวนั้นมาวิจัยเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้ไม่เหมือนอะไรที่เขาเคยเห็นมันเกินกินสิ่งมีชีวิตนั้นแล้วก็จะค่อยๆเปลี่ยนร่างเป็นสิ่งที่มันกินถ้าดูแค่ภายนอกมันจะเหมือนสิ่งที่มันกินไปแบบเป๊ะๆแต่ตัวตนที่โหดร้ายของมันจะถูกซ่อนอยู่ที่ภายในพวกเขาได้เปิดดูเทปที่เจอที่ฐานทัพและตอนนี้พวกเขาก็รู้แล้วเจ้าสิ่งมีชีวิตที่น่าเกลียดน่ากลัวตัวนี้ฐานทัพเป็นคนเจอมันแม็กและนักวิทยาศาสตร์ได้บินไปดูจุดที่เจอเจ้าตัวนี้แล้วพวกเขาก็ถึงกับช็อกเข้าไปใหญ่เมื่อสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของพวกเขามันคือจานบินของเอเลี่ยนขนาดใหญ่นี่ก็เป็นเครื่องยืนยันแล้วว่าสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวที่พวกเขาได้เจอในตอนนี้มันมาจากนอกโลกแล้วเมื่อหมอได้นำเซลล์ของเจ้าตัวนั้นมาวิจัยหมอเองก็ถึงกับช็อกมีสิทธิ์ 75% ที่หนึ่งในพวกเขาจะกลายเป็นเจ้าตัวนี้ไปแล้วและถ้าพวกเขาปล่อยให้เจ้าตัวนี้เข้าไปในเมืองได้ทุกคนบนโลกจะกลายเป็นมันใน 27,000 ชั่วโมงตอนนี้พวกเขาไว้ใจกันและกันไม่ได้อีกแล้วและในค่ำคืนนั้นชายคนหนึ่งก็ถูกมันเกินกินทุกคนรีบเข้าไปจัดการชายคนนั้นและเมื่อมันกำลังจะถูกจัดการมันก็กรีดร้องออกมาอย่างบ้าคลั่งการที่มันจะกลายร่างเป็นสิ่งที่มันกินมันต้องมีเวลาที่มากพอมันถึงจะกลายเป็นสิ่งที่มันกินได้อย่างสมบูรณ์แบบและพวกเขาก็ได้ทำการย่างสดเจ้าเอเลี่ยนตัวนั้นแต่เรื่องก็ยังไม่จบพอเมื่อหมอรู้สิ่งที่เกิดขึ้น
เขาก็ได้บ้าคลั่งและเข้าทำลายทุกคนที่อยู่ในศูนย์วิจัยจนแม็กต้องเข้ามาจัดการเขาและนำเขาไปขังในตอนนี้ทุกคนเริ่มแตกคอกันแล้วไม่มีใครไว้ใจใครแม็กจึงต้องจัดการขั้นเด็ดขาดเขาจัดทุกคนมาตรวจเลือดและในระหว่างนั้นหนึ่งในพวกเขาก็โดนเจ้าเอเลี่ยนจัดการทุกคนเริ่มสงสัยในตัวแม็กเขาอาจจะกลายเป็นเอเลี่ยนไปแล้วก็ได้แม็กจึงต้องขู่ทุกคนด้วยระเบิดและอยู่ดีๆชายคนนึงก็หมดสติไปหมออีกคนได้เข้ามาช่วยปฐมพยาบาลเขาและชายคนนั้นก็ได้กลายร่างและฆ่าหมอแม็กรีบทำการเผาเจ้าเอเลี่ยนตัวนั้นส่วนหัวของมันพยายามที่จะหนีแต่แม็กก็สามารถจัดการมันได้เขาได้จับทุกคนตรวจเลือดและชายคนนึงก็ได้กลายร่างแม็กรีบเผาเจ้าเอเลี่ยนตัวนั้นและเขาก็ทำการตรวจเลือดทุกคนจนครบเขาไปหาหมอที่ถูกขังเพื่อทำการตรวจเลือดแต่หมอก็ได้หายตัวไปแล้วและสิ่งที่ทำให้พวกเขาช็อกหมอได้แอบสร้างจานบินใต้ห้องที่เขาถูกขังหมอคนนั้นได้กลายเป็นเอเลี่ยนไปแล้วพวกเขารีบระเบิดยาลำนั้นทิ้งพวกเขาจะเสี่ยงกว่านี้ไม่ได้แล้วแม็กจะระเบิดศูนย์วิจัยทิ้งและจบเรื่องนี้ซะและในระหว่างที่พวกเขากำลังวางระเบิดอยู่นั้นหมอก็ได้มาฆ่าเพื่อน2คนของแม็กและหมอก็ได้ทำการกลายร่างเขาได้กลายร่างเป็นเอเลี่ยนที่น่าเกลียดน่ากลัวและแม็กก็ได้ทำการคว้างระเบิดใส่เจ้าเอเลี่ยนศูนย์วิจัยทั้งศูนย์ถูกระเบิดทิ้งและเพื่อนคนนึงก็ได้เข้ามาหาแม็กแต่ความจริงแล้วนั่นไม่ใช่เหล้ามันคือน้ำมันผสมดินปืนแม็กสังเกตได้ถึงความผิดปกติของชายคนนั้นในตอนนี้มันเกิดพายุหิมะขึ้นแต่ชายคนนั้นกลับดูไม่หนาวเลยสักนิดและเขาก็หายตัวไปตอนที่แม็กกับเพื่อนไปหาหมอแม็กจึงตัดสินใจฆ่าชายคนนั้นทิ้งและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแค่นี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับหนังเรื่องนี้มันยังมีอีกภาคนึงนะครับถ้าอยากให้ผมทำต่อก็ช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง 1,000 ไลค์ด้วยนะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับผมด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่รับชมจนมาถึงตอนนี้สวัสดีครับ